สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะใหม่ก็มีข้อมูลที่จะมาอัปเดตนะคะสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะโดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่จะเดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนนะคะย้ำว่าทุกคนตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นซิติเซนหรือว่ามาด้วยวีซ่าใดๆก็ตามนะคะจะต้องมีผลการตรวจโควิดนะคะมาแสดงให้ตอนเข้าประเทศนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการกักตัวนะคะยังไม่ได้บังคับใช้แต่ตามที่ใหม่อ่านมาจากTravel State เขาจะเขียนไว้ว่าถ้าไปประเทศจีนมาเนี่ยต้องกักตัว14วันนะคะในวันที่มาถึงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่ารัฐใดก็ตามส่วนข้อมูลต่างๆนะคะของรัฐที่มาอยู่ก็คือ Massachusetts Boston Massachusetts ถ้าให้ง่ายๆก็คือที่รู้จักกันในนามของ Boston นั่นเองนะคะก็คือไม่ได้มีข้อกำหนดว่ามาถึงแล้วจะต้องกักตัว14วันแต่โดยการที่แบบเนาะมีจิตใต้สำนึกที่ดีก็กักตัวไว้ก่อนดีกว่านะคะ14วันเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนรอบข้างของเรานั่นเองนะคะและในส่วนของการเดินทางไปรัฐต่างๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราจะต้องเช็ค restriction ของแต่ละรัฐนะคะตัวอย่างเช่นเหมือนเราอยู่บอสตันเนี่ยมันเราจะไปรัฐเวอร์มอนต์ทางตอนเหนือเนี่ยเราก็ต้องมีผลตรวจโควิดนะคะหรือไม่ก็จะต้องกักตัวเป็นเวลา14วันนั่นเองนะคะถ้าตามก็ต้องติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยข้อมูลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองสำหรับรัฐแมสซาชูเซตส์เองนะคะในขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ตั้งแต่เข้าฤดูหนาวมาเนี่ยวินเทอร์เนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อทุกวันนะคะประมาณ 2,000 ถึง 5,000 คนนะคะไม่ฟังไม่ผิดค่ะประมาณ 2,000 ถึง 5,000 คนนะคะในรัฐนี้คือเกือบทุกพื้นที่เนี่ยคือกลายเป็นสีแดงไปหมดแล้วนะคะการใช้ชีวิตใช่ไหมใช้ชีวิตยังไงในขณะที่อยู่ที่นี่แล้วมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 ถึง 5,000 คนนะคะง่ายๆก็คือพยายามเก็บตัวกักตัวอยู่ในบ้านให้มากที่สุดหรือว่ามีการวางแผนถ้าสมมติว่าจะไป grocery shopping ก็เหมือนวางแผนว่าไปอาทิตย์ละครั้งแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ออกจากนอกบ้านเนี่ยก็คือต้องใส่แมสทันทีนะคะเหมือนที่ใหม่อยู่ใช่ไหมใหม่อยู่เคมบริดจ์เมืองเคมบริดจ์ก็จะอยู่ใกล้ฮาร์วาร์ดมหาลัยฮาร์วาร์ดตรงเนี้ยก็จะมีป้ายติดสม่ำเสมอแบบคือเยอะมากให้รักษาsocial distancing นะคะ6 feet apart แล้วก็ให้ใส่แมสนะคะคือจะติดป้ายไว้เลยไม่งั้นก็จะโดนปรับนะคะเราก็คือจะไปไหนก็คือต้องพกแมสตลอดการใช้ชีวิตอย่างอื่นใช่ไหมการใช้ชีวิตอย่างอื่นก็คือเหมือนเช่นต้องออเดอร์อาหารคืออยากกินอาหารที่ไม่ได้ทำเองเนี้ยก็ควรที่จะสั่งแล้วก็เทคเอาท์ไปรับเองแล้วก็มากินที่บ้านนะคะดีกว่าไปนั่งกินที่ร้านเนาะเพราะไปกินที่ร้านเนี่ยเหมือนอยู่ในพื้นที่ปิดมันก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเรานั่นเองนะคะอย่างหนึ่งก็คือเหมือนถ้ามีแพ็กเกจมาส่งที่บ้านอย่างเงี้ยพอเราเอาแพ็กเกจเข้ามาในบ้านใช่ไหมไปรับแพ็กเกจเข้ามาในบ้านแล้วก็เปิดเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบล้างมือโดยทันทีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจับกล่องอะไรมาบ้างนี่คือการใช้ชีวิตของเราแต่คือถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ฤดูหนาวเข้าฤดูหนาวมาเนี่ยคือแทบจะไม่ไปไหนเลยเดินกันอยู่ตรงเนี้ยแถวบ้านแล้วก็ในบ้านก็จะประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะหมายว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเวลาเราเห็นตัวเลขอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันน่ากลัวจังแต่ถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงการไปในที่มีผู้คนเยอะๆแบบว่าหลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนนะคะหลีกเลี่ยงที่มีคนพลุกพล่านอย่างคิดว่าอยู่รอดได้นะคะและก็ถ้าจะให้แนะนำนะคะสำหรับคนที่อยู่เมืองไทยแล้วคิดว่าอยากมาอเมริกาตอนนี้ใหม่คิดว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเหมือนเราอยู่ที่เนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่เราก็อยากกลับไปเมืองไทยใช่ไหม
สำหรับคนที่อยากอยู่เมืองไทยและอยากมากลับมาบอสตันช่วงนี้นะคะหมายว่าให้รอไปก่อนรอไปจน อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเพราะตอนนี้หน้าหนาวการแพร่กระจายเชื้อเนี่ยก็จะติดกันง่ายกว่าในช่วงฤดูร้อนแล้วก็จะไปไหนมาไหนก็ลำบากอะเนาะอยู่เมืองไทยดีกว่าอากาศร้อนช่วยในเรื่องการลดการแพร่กระจายของเชื้อนะคะถ้ามาที่นี่ก็จะเหมือนกับมาแล้วก็สตั๊กอะอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยคือไปที่ทำงานก็กลับบ้านไปที่ทำงานกลับบ้านเนี่ยคือมันหดหู่เราอยู่มานานแล้วเนาะแบบติดมาหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็เริ่มอึดอัดก็อย่างที่บอกนะคะถ้าให้แนะนำส่วนตัวเลยก็คือให้รอจนกว่าให้อากาศดีขึ้นกว่านี้ก็อาจจะมาถ้าแบบรีบจริงๆก็มีเมษาอะไรเงี้ยเมษาพฤษภาหรือว่าปลายมีนาก็อาจจะอากาศเริ่มอุ่นแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีสิ่งที่จะมาอัปเดตแค่นี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะอยู่บ้านกันอยู่รอดปลอดโควิดขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็วๆเราจะได้ออกไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมกันสักทีนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ